วัสดีครับผมโทมัสนะครับผมเบิร์ตบอลผมมาเต้นะครับความรู้สึกใหม่มาต้องการวันนี้ครับครับก็ส่วนตัวนะครับก็รู้สึกว่าเป็นโอกาสที่ดีมากๆเลยครับสำหรับผมที่ได้มาร่วมงานวันนี้แล้วก็รู้สึกดีใจมากๆเลยครับที่ได้มาร่วมงานปีหน้าครับก็รู้สึกดีใจแล้วก็เป็นเกียรติมากๆเลยครับที่ทางปีหน้าได้เชิญชวนพวกเรามาร่วมงานก็ตื่นเต้นมากเลยครับที่ได้มาร่วมงานกับปีหน้าปกติพวกเรามีกันอยู่พันหน้าอะไรอย่างนี้ไหมครับมีครับมีครับส่วนสำหรับผมนะครับผมรู้สึกว่าปัญหาของผมตอนนี้ก็คือว่าหน้าผมแห้งครับก็อยากที่จะได้มอยส์เจอร์ไรเซอร์สักอย่างหนึ่งมาครับให้แบบช่วยให้หน้าผมแบบเปล่งปลั่งขึ้นแล้วก็ไม่แห้งเหมือนเดิมครับอย่างแบรนด์นี้มีตัวไหนไหมที่ตอบโจทย์หน้าของเราไหมครับตัวไหนที่ตอบโจทย์ตอบโจทย์แล้วครับตอนนี้ก็น่าจะเป็นมอยส์เจอร์ไรเซอร์ครับผมเพราะว่าผมตอนนี้ก็ผิวแห้งเหมือนกันเพราะผิวหน้าแห้งเหมือนกันของผมนะครับก็ขอเป็นเดย์ครีมเลยครับของพี่ฮาน่าครับก็จริงๆแล้วก็ชอบมากเลยครับในการแบบฮาน่าแล้วก็เทคแคร์ของตัวเองครับรู้สึกว่าผิวพรรณแล้วก็แบบตัวแบบร่างกายของเราครับต้องการความสำคัญมากครับในสำหรับงานพวกนี้ครับมีทริคเทคนิคในการแบบผ่านในแบบแบบทำครับทริคเทคนิคของผมนะครับก็คือว่านอนเต็มอิ่มครับ8ชั่วโมงขึ้นไปครับแค่นี้ก็น่าจะพอแล้วของผมก็ใช้ไนท์ครีมเลยครับผมโบกเยอะๆเลยครับตอนกลางคืนตื่นมาคือหน้าฉ่ำว้าวสุดยอดผมก็ใช้ไนท์ครีมครับเพราะว่าตื่นมาหน้าจะคงขึ้นชีวิตไม่แห้งพร้อมไลฟ์อยากเป็นตัวแทนหน่อยมาได้ถึงคนฝากผลิตภัณฑ์ดีๆแบบนี้นะครับฝากผลิตภัณฑ์กับแฟนๆเลยอ๋อได้เลยครับก็เดี๋ยวขอฝากบีฮาน่านะครับเป็นครีมแล้วก็เซรั่มนะครับบอกเลยว่าดีมากๆเลยครับแล้วก็ผมเองก็สนับสนุนกันครับทำผลงานตอนนี้หน่อยแต่ละคนอะไรครับพี่ก็วันนี้ครับผลงานผมก็มีเรื่องอย่าเล่นกับอนนท์ครับตอนนี้ก็อยู่ใน YouTube ช่องมันดีชาแนลครับหรือดูมันดีทีวีครับดูได้เลยครับตอนนี้ก็จบไปแล้วครับก็ฝากรับการด้วยนะครับแล้วก็จะมีโปรเจกต์อีก2โปรเจกต์นะครับก็ชื่อว่าพังสปาเล่นกับพี่ทอมมี่ครับเป็นซีรีส์แอคชั่นหน่อยก็น่าจะสนุกเลยครับรอติดตามนะครับแล้วก็อีกเรื่องนึงคือพี่เจ็ดคนกลางครับก็จะเป็นภาคต่อไปจากอย่าเล่นกับผมครับบอกเลยว่าสนุกแน่นอนครับตอนนี้มันเริ่มอะไรอย่างทุกอย่างพี่เจ็ดอะไรอย่างเงี้ยหลายคนรอดูว่ามันเหมือนจะพักไปแล้วมันแทนไหมครับเปลี่ยนบทอะไรอย่างเงี้ยอ๋อครับก็ตอนนี้รู้สึกว่ากำลังจะอยู่ในพรีโปรดักชันนะครับก็กำลังแบบเขียนบทอยู่แล้วก็แบบทำบทให้มันดีที่สุดที่จะทำได้ครับก็จริงๆแล้วก็คือรอติดตามไปครับเพราะว่าเรื่องนี้เนี่ยบอกเลยว่าสนุกมากจะเริ่มประมาณตอนไหนจะเริ่มถ่ายทำประมาณช่วงไหนเริ่มถ่ายทำประมาณกลางปีได้เลยครับก็รอติดตามชมเนาะใช่ครับก็ต้องรอติดตามชมแล้วเพราะว่าเวลาแล้วก็แบบอะไรพวกนี้ครับยังไม่แน่นอนเท่าไหร่ครับใช่มาเฟิร์สวันกับลาเต้มากเป็นไงทีเซอร์ครบๆไปแล้วกระแสตอบรับดีมากตอนนี้ทะลุล้านวิวไปแล้วคือเป็นไงบ้างคะโอ้ดีใจมากเลยครับผมก็ขอบคุณมากนะครับที่ให้การตอบรับอย่างดีลาเต้ลาเป็นก็ผมก็ดีใจนะครับก็จะพยายามทำให้เต็มที่อย่างที่ทุกคนตั้งตารอตอนเราได้เข้าไปดูฟีดแบ็กอะไรที่แฟนคลับเราแบบชมไหมว่าดูครับผมก็มีหลายอย่างที่เราต้องแก้ก็จะทำให้ดีขึ้นกว่าเดิมของทั้งคู่ก็ต้องมีทั้งพาร์ทอดีตแล้วพาร์ทปัจจุบันครับเป็นยังไงบ้างเราต้องแบบว่ามีการฝึก acting อะไรยังไงเพิ่มไหมของผมก็มีเยอะเลยครับตั้งแต่เรื่องการปรับบุคลิกภาพเลยครับผมไปจนถึงการเล่น acting ก็พื้นฐานทั้งหมดก็เริ่มเรียนเรื่อยๆตอนนี้ก็กำลังทดสอบกันอยู่เรื่อยๆครับผมกดดันอะไรยังไงมีลูกอะไรคนข้างหลังอะไรกดดันอะไรครับก็มีนิดนึงครับแต่ว่าก็จะทำให้เต็มที่แต่มันมาดีเราคาดหวังอย่างไรบ้างก็อยากให้ทุกคนรอติดตามกันด้วยค่ะแล้วพบเธอเนี่ยจะมีเปิดกล้องประมาณช่วงไหนมีแพลนมาหรือยังครับตอนนี้ยังไม่มีแพลนเลยครับงั้นให้น้องฝากแฟนๆรอติดตามครับผมก็
็ฝากติดตามพวกเราเจน3ทุกคนด้วยนะครับแล้วก็พวกดวงมันดีทุกคนด้วยครับแล้วเร็วนี้ก็จะมีคอนเทนต์เกี่ยวกับพวกเราเจนใหม่นะครับก็ฝากรอติดตามด้วยนะบอกเลยครับว่าสนุกแน่นอนครับแล้วก็ตื่นเต้นเนาะตื่นเต้นมั้ยตื่นเต้นมั้ยสุดๆครับตื่นเต้นมากเลยครับกับคอนเทนต์ใหม่ของเจน3ครับ